โอเคนอกนั้นไม่ต้องบอกเป็นตะกูกันเลือกกายภาพเลยเนาะโอเคครับเอาละนาทีนี้ถามว่าอะไรที่มันถือว่าหนักที่สุดในร่างกายอยากให้ลุงหมอช่วยเชิญครับปากแห้งกับเจ็บหน้าอกกับหัวใจโอเคเดี๋ยวนะแห้งนะครับถามว่าน้ำลายมายังครับมาแล้วค่ะมาเนาะคิดว่าเต็มไหมก็เยอะเยอะนะถ้าใจผมอธิบายว่าทำไมจึงปากแม่ผมอธิบายความนี้อย่าลืมว่าทวินวันอยู่ในตัวคุณสองชีวิตอยู่ในตัวคุณเขาแยกเราไปชายเข้าใจไหมเขาจะดูชั้นของเราโดยธรรมชาติจะเป็นยังไงแปลว่าถ้าเราจะให้เขาใช้อะไรเนี่ยเราต้องบริโภคใช่ไหมอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วถึงแม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ก็ตามทีแต่ถ้าหากว่าตัวขาดตัวเร่งปฏิกิริยาอาหารที่ว่านั้นมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่อร่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เวลาคือพลังงานที่บริสุทธิ์จางหอมเพราะฉะนั้นต่อไปคอยดูนะจะกินได้สบายเลยสังเกตที่ดีแล้วมันจะกลมกล่อมกินในทุกครั้งบอกเข้าไปทีเลยลุงหมอให้อาหารพิเศษให้โอเคไหมถ้าหากแก๊สนะแก๊สโดยฟิลลิ่งนะที่ว่าเอาไปใช้ได้เลยแบบอินฟินิตี้เราจะรู้ว่าในท้องนั้นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรจะรู้คุณค่าเขาเองผมสัมผัสท้องใครก็ตามทียิ่งแต่สองเดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยก็จะเริ่มไวมากผมบอกเขาไปเลยบอกว่าออกมาปุ๊บห้ามไปใช้บริการนักแพทย์ทุกกรณีไม่ว่าเขาจะบอกว่าวัคซีนที่ไม่ต่อแล้วเด็กมันจะถึงโตๆมากแข็งแรงตลอดไม่เคยใช้วัคซีนที่เขาว่าผมไม่ทราบไว้อันนี้รับสู่ฟังแต่ทางฝ่ายนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาต่อไปโอเคนะปวดหัวตัวร้อนก็ผ้าชุบก็มีหลักให้แล้วนะไม่ต้องไปให้กินยาลดกรดลดไข้เพราะว่ามันจะไปไม่ส่วนตัวผมมันธรรมชาติยาลดไข้จริงๆร่างกายของเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานให้ออกมามันจะเป็นตัวร้อนโอเคภายในมันร้อนกับภายนอกมันภูมิต่างกันก็เลยกลายเป็นเย็นกับหนาวข้างในมันร้อนผิวมันกับข้างนอกไม่เท่ากันก็เลยกลายเป็นหนาวเย็นถ้าหากว่าเราดูความร้อนไปซะเอาผ้าเย็นทราบจากอะไรขาหนีบเห็นไหมความร้อนจะไปตามตรงนั้นเอาผ้าอุ่นเช็ดเด็กน่าจะหายอย่าไปกินเด็ดขาดผมใช้ว่าเด็ดขาด
ถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถึงเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการแพทย์ก็แล้วแต่ที่พี่นาเองทั้งหมดเอาไว้ฉุกเฉินตรงคิดในกรอบนี้ได้เราจะพึ่งเข้าเวลามันเกิดภาวะฉุกเฉินถ้าเป็นปกติก็ไม่ต้องครับเอาล่ะนอกจากน้ำลายคอแห้งแล้วมีอะไรอีกครับก็เจ็บแบบว่าแค่ช่วงตรงนี้อะค่ะแล้วก็พออายุคันมากขึ้นมันก็เริ่มมีความเขาเรียกว่าตามัวเนาะเห็นแบบแสงระยิบระยิบอะไรตามัวนั่นก็แปลว่าต่อไปนี้ตาจะสว่างครับจะรวมทั้งแผ่นหน้าอกนี่มันจะเหมือนกับไม่มีอะไรมาเกาะแล้วโอเคนะแผ่นหน้าอกโดยสองมือฝ่าผมโทษครับสังเกตที่ลองปล่อยตัวตามสบายนะมือลองหลับตาไปสิแค่นี้ครับมันจะแผ่วเบามันเองมันเหมือนเลือดมันจะเซอร์คูลเลทมันเองครับตัวสังเกตให้ใจมันจะโล่งมากขึ้นเยอะเยอะเลยครับไม่ต้องแรงตรงนี้แค่ผมสัมผัสเบาจะเพียงว่าสวยไหมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยอย่าแล้วที่ว่าเมื่อกี้นี่นะมันก็จะสว่างสวยคนเองครับที่ว่าขอให้นึกซะว่าหนึ่งชีวิตเขาแย่งกินนะฮะแย่งกินแย่งถ่ายโอเคไหมให้คิดในกรอบให้ได้แล้วก็จะกินใช้ไปตามปกติคนแนะนำค่ะมีคนแนะนำใครแนะนำคะก็คือว่าตอนนั้นไปห้างแล้วก็เดินแบบกำลังจะขึ้นแท็กซี่อะค่ะแล้วก็คนที่เป็นแท็กซี่แนะนำแท็กซี่บอกมาใช่ค่ะหนูอยู่เท่าไหร่หนูใช่ไหมคะอายุ22ถามใครล่ะถ้าไม่ถามเธอ เธออยู่เท่าไหร่22ค่ะ22ค่ะไปเจอแท็กซี่เขาเล่าว่าอะไรครับเขาก็เล่าว่าเอ๊ะเดินเหมือนคนท้องเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นท้องยังไม่ออกหรอกค่ะเพราะมันแค่2 3เดือนอะไรเงี้ยรู้มั้ยว่าเองท้องก็รู้ okay. แล้วค่ะแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างเขาก็เล่าบอกว่าเออเนี่ยลองฟังของแบบคุณลุงซีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่ากลับบ้านมาแล้วก็เปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าดีอะไรคือดีครับเขาบอกว่าแบบช่วยชีวิตคนแบบว่าที่เหมือนแบบป่วยแบบอะไรเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นได้หรือว่าแบบอาการต่างๆอะไรเงี้ยอย่าลืมนะว่าหนูอายุ22มีใครสักคนมาเล่าเรื่องแบบนี้หนูคิดว่าไงหนูก็แต่หนูไม่ได้หรอแต่หนูก็เชื่อค่ะไม่รู้เชื่ออะไรเขาที่ประทับใจหรือว่าสะดุดใจที่ถึงได้คำว่าเชื่อหนูก็คิดว่าเออก็จะต้องมีทางหายอะไรเงี้ยถ้ามาเจอคุณลุงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนที่แท็กซี่เล่าแท็กซี่เล่าแล้วหนูเชื่ออะไรในสิ่งที่แท็กซี่เล่าหนูเชื่ออะไรก็เชื่อว่าแบบคือตอนนั้นใจคิดแค่ว่าอยากแบบมาเจอคุณลุงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากศึกษาค่ะตอนนั้นคือเชื่ออะไรเหรออืมจะบอกว่าเชื่ออะไรดีตอนนั้นก็คิดแค่นั้นนะคะยังไม่เสร็จแล้วพอไปดูใน YouTube มันเจออะไร
ก็เจอสิ่งดีๆเป็นความรู้อะไรอย่าตอบว่าดีกับไม่ดีเด็ดขาดเอารายละเอียดมาคนที่เขาฟังเราอยู่ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราเลยก็จะมีแบบว่าที่ฟังก็จะเป็นแบบว่าตอนที่คุณลุงช่วยคนที่แบบโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรเข้ามามันไม่ประหลาดเกินไปหน่อยหรอเขาช่วยยังไงเดี๋ยวลองเล่าซิลุงก็เป็นมีโทรศัพท์แล้วก็เหมือนเป่าอะไรเงี้ยเป่าโทรศัพท์ปลายสายเขาเป็นอะไรครับเป็นหมายถึงว่าคนที่โทรเข้ามาใช่ไหมก็มีอาการหลายอาการมากเลยที่จำแบบส่วนมากก็เป็นปวดอะไรเงี้ยค่ะปวดอะไรเงี้ยโทรเข้ามาเสร็จแล้วเป็นยังไงครับดีขึ้นค่ะอะไรคือดีขึ้นครับร่างกายเขาจิตใจเราดีขึ้นไม่ของตัวคนที่หนูเคยดูที่เราฟังมาแล้วใช่ค่ะเราคิดว่าไงครับตรงนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแบบเราคือตอนที่เราฟังเราก็คิดว่าดีอยากเจอคุณลุงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมันใช่เหรอแต่สำหรับหนูเชื่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะคิดยังไงแล้วพี่หนูเป็นอะไรมาครับวันนี้หนูก็มีอาการเจ็บหน้าอกค่ะแต่ว่าเรามีท้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าหายใจแล้วก็หายใจแบบว่าพี่ติดขัดบ้างในบางครั้งนอนแบบสะดุ้งตื่นบางคืนเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยค่ะทำไมหนูถึงบอกว่าหนูคือซิงเกิลมัมก็เพราะว่าหนูเป็นตั้งแต่ท้องวินาทีแรกที่รู้ว่าท้องก็อยู่คนเรียกว่าอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดอ้าวฟังให้ดีนะซิงเกิลมัมคืออะไรครับก็คือการที่เราอุ้มท้องคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวทำอะไรโดยคือทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะท้องนี่เกิดเองเหรอไม่ค่ะก็ต้องมีการแบบว่าคนสองคนมาเจอกันค่ะอ้าวแล้วทำไมเขาถึงหายไปไหนยังไงก็ต้องขออนุญาตถามด้วยความเคารพนะครับเล่าได้เนาะค่ะเขาไปไหนแล้วครับตอนนี้เขาก็มีผู้หญิงอีกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูทำยังไงหนูก็ต้องอยู่ให้ได้วันแรกที่หนูรู้ว่าหนูมีน้องอะทำไมหนูไม่คิดอย่างอื่นนอกจากจะอยู่กับน้องก็คิดว่าแม่ให้ชีวิตเราถ้าเราไปทำลายเขาก็เหมือนถ้าแม่ให้ชีวิตเราใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยเราก็ต้องให้ชีวิตลูกหนู22เองนะจะไหวเหรอครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไหวแต่ว่าคนเรามันอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคงไม่ต้องถามว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามเขาแล้วเนาะแล้วหนูจะอยู่ยังไงทีนี้เพราะเราต้องอยู่ได้ค่ะมันไม่ถึงกับตายทุกอย่างบนโลกใบนี้คือหนูคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เราตายได้ถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเพราะก่อนหน้านี้หนูก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวชอบแบบไปไหนคนเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองเราพึ่งใครไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาหนูคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือความตั้งใจอะไรที่เกิดขึ้นแล้วหนูคิดว่ามันเกิดจากความตั้งใจหมดความผิดพลาดแน่นอนว่ามันเป็นบทเรียนมันต้องมีบทเรียนให้ทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่าให้บทเรียนเนี้ยมันก็เหมือนบทเรียนราคาแพงเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคงกําหนดมาแล้วเราคงไปบอกไม่ได้ว่าวันนี้จะเกิดพรุ่งนี้ไม่เกิดคนเรามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วมันก็ต้องมีคนเกิดอยู่แล้วอะค่ะเป็นธรรมดาของบนโลกใบนี้ทุกวันนี้ยังมีโทรศัพท์จากเขาไหมไม่เคยมีค่ะหนูดูแลตัวเองยังไงครับทุกวันนี้ก็พยายามทำใจให้สบายอะไรเงี้ยคือเรื่องเขาเราไม่ได้คิดอยู่แล้วเราคิดแค่เรื่องลูกเพราะเราจะโฟกัสแต่ลูกว่าอุ๊ยลูกจะคลอดก่อนกำหนดไหมแบบอยากให้เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดเรื่องผู้ชายเลยว่าจะมีไม่มีแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยเพราะว่ามันมีแค่ลูกแล้วเราก็จะไม่สนใจอะไรคิดเป็นห่วงมากกว่าว่าลูกจะแข็งแรงหรือเปล่าแค่นั้นทีนี้ปัญหาสุขภาพที่หนูเจอจากประเมินสถานการณ์แล้วสุขความรู้สึกของหนูลองไล่มาสิครับว่าความรู้สึกที่มันผิดปกติไปจากความรู้สึกที่ปกติมีอะไรบ้างครับ1ก็เจ็บหน้าอกตอนแรกก็คิดว่าเป็นโรคหัวใจแน่ๆก็ไปหาหมอไปเนี้ยคิดว่าเป็นค่ะเป็นยังไงเจ็บหน้าอกขยายความมากกว่านี้หน่อยก็จะเหมือนมีอะไรมากดทับที่หน้าอกเราแล้วก็จะเจ็บที่หัวใจอ่ะนะคะแล้วตอนกลางคืนเราก็จะสะดุ้งตื่นประมาณแบบตีสองตีสามเนี้ยคือมันเพิ่งเป็นได้ประมาณก่อนอันนี้ก็เป็นแต่ว่าพอท้องมันอาจจะแบบร่างกายเราอาจจะแบบปรับเปลี่ยนเรามีลูกมันก็ทำให้เราหายใจไม่ถนัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบเราก็จะเหนื่อยง่ายเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยแบบคันจะเป็นพิษไหมเพราะคุณหมอบอกจะคลอดก่อนกำหนดอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายอย่างที่แบบแตกแขนงออกไปในคำว่าท้องอะไรเงี้ยไม่ถามคุณแม่หรอก็มีถามแต่คุณแม่เขาก็แบบไม่ได้ให้เวลากับเรามากอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเกิดจากการใช้เคมีอันนี้เราก็
ก็คือล่าสุดที่ไปโดนตัวยาที่แบบว่าคลายมดลูกอะนะคะยาตัวนี้ถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ให้หรอกเพราะว่ามันเป็นยาที่แรงอะไรเงี้ยคำว่าคลายมดลูกมดลูกมันเป็นอะไรมันบีบตัวค่ะมันบีบตัวบีบตัวเหมือนจะคลอดก่อนกำหนดคือคนที่จะคลอดเนี่ยถ้าคลอดมันก็ต้องคลอดเลยถูกไหมคะแต่ว่าสมัยนี้มันอาจจะมีแบบพัฒนาการที่แบบว่าช่วยยับยั้งการคลอดเพื่อที่จะให้เด็กออกมาสมบูรณ์ที่สุดในอายุครรภ์ที่มันควรจะออกมาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเล่าแยกตัวเองออกจากเขาก่อนนะพี่ถามว่าก่อนไปหาเขาหนูรู้สึกยังไงหนูถึงไปหาไม่มีอาการแบบเกี่ยวกับท้องอะค่ะมีอาการแค่ว่าโอเคเราเหนื่อยแบบนอนไม่หลับหรืออาจจะขาดน้ำก็คือไปหาหมออยากจะไปหาหมอด้านเกี่ยวกับแบบโอเคที่เราจะไปหาแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเขาก็พาเราเข้าไปแบบวัดท้องวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากการที่เราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมึนงงไม่บางคนเขาบอกว่าไม่มีอาการอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบเพราะมันเป็นท้องแรกอะค่ะฟังให้ดีนะไม่มีอาการแล้วเขาได้เอาเคมีให้เรากินแก้อาการที่เขาเดาไหมว่ามันน่าจะเป็นในอนาคตซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นจริงกินหรือยังกินค่ะเพราะตอนนั้นเขาบังคับให้เรากินเราก็ไม่อยากกินเพราะว่าเรารู้ว่าผลกระทบมันจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำให้ใจสั่นนะคะแล้วพอกินปุ๊บใจมันสั่นแบบรู้เลยว่าเป็นไอ้ตัวนี้เกิดมาไม่เคยใจสั่นขนาดนี้อะค่ะป๋าคุณลุงเห็นด้วยไหมจะให้กินเคมีต่อไปอะไม่เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยแต่ก็ต้องจำยอมเพราะว่าเขาคือเรียนมาเนาะมันเยอะมาก6เม็ดภายในไม่ถึง3ชั่วโมงซึ่งมันถ้าเป็นคนปกติคนแก่คงหัวใจวายไปแล้วถามว่ากินมาแล้วกี่เดือนกี่วันกี่ปีอ๋อกินแค่ครั้งเดียวค่ะเขาให้กลับมากินที่บ้านก็ไม่เคยกินอีกเลยเพราะใจมันสั่นโอเคในเมื่อเราไม่มีอาการเราก็ไม่ควรกินจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถามก่อนหรอครับว่าแพ้ยาอะไรไหมเขาถามค่ะแต่เราไม่เคยแพ้ยาอะไรปกติเพราะว่าหนูเนี่ยป่วยให้ตายไงหนูก็พูดตรงๆว่าตั้งแต่21ปีที่ผ่านมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลนอนเสือเลยไม่เคยเลือกที่ทำไมถึงไม่เคยเลือกที่จะไปโรงพยาบาลคิดว่ามันต้องหายเองได้ทุกอย่างมันต้องรักษาได้ไม่มีอะไรคือถ้าคนเรามันจะตายจริงๆมันคงไม่ถึงขนาดแบบมันไม่ต้องฉุกเฉินอะไรขนาดคือป่วยคือโอเคมันก็วัน2วันเรานอนพักเดี๋ยวมันก็หายป่วยหนักที่สุดของหนูคืออะไรไม่สบายแค่แบบว่ามีไข้ขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานยาอะไรนะมันก็มีหายตามธรรมชาติถามว่าตอนหนูเกิดในห้องแอร์หรือเกิดในที่เปิด เกิดในที่ห้องแอร์โรงพยาบาลหรือเกิดข้างนอกครับเกิดในโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลคุณพ่อหนูธาตุไฟดีมากเลย หนูเป็นลูกกี่คนครับหนูเป็นลูกคนเดียวกับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ไปไหนแล้วครับตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วค่ะด้วยความเคารพหนูเรียนจบอะไรมาคะชั้นอะไรจริงๆหนูจบแค่มัธยมแล้วก็กำลังศึกษามหาลัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูไปแจ็คพอตซะก่อนหนูไปแจ็คพอตที่ไหนคะหนูหมายถึงว่าท้องใช่ไหมคะหนูไปเจอกับคนเขียนกันบ้านเนี่ยเจอที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อที่ทางเหนือค่ะแต่ปุ๊บหนูก็แลกเปลี่ยนทั่วไปค่ะกี่เดือนกี่ปีกี่วันครับเราถึงจะตกลงปลงใจที่ทำกันบ้านก็ประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ย 3-4 เดือนหนูได้ยินข่าวไหมครับว่าตอนนี้มีอยู่2เคสที่เขาไปเที่ยวผับแล้วก็เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนาะโอเคหนูไม่ได้เสียชีวิตแต่มีชีวิตเกิดขึ้นมันเชื่อเฉือนกันดีนะครับช่วงนี้ธรรมชาติค่อนข้างเชื่อเฉือนกันบ่อยล่าสุดในกรณีนึงมีการแจ้งสังคมว่าท้องอีกวันนึงบอกแท้งโอเคนะครับอีกกรณีนึงมีการแจ้งว่าท้องแล้วก็ขูดแล้วก็ท้องจริงๆแล้วก็ขูดลูกออกเห็นไหมไปรุ่นเหมือนกันค่ะประเด็นไม่ใช่ปัญหาสังคมนะครับประเด็นสังคมเพราะอะไรเพราะคนที่กำลังเข้าไปถกเถียงประเด็นนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหานอกจากดูเขาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตามความเชื่อที่ชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยๆโอเคเนาะนี่ก็คืออีกกรณีนึงที่เกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่ามันเชื่อเฉือนมากเลยสำหรับเคสของเรานี้เรามีชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมๆกันนั้นเราก็เลือกในเส้นทางที่จะไม่ทำลายเขาผมว่ามันน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมถัดไปว่าจุดเริ่มต้นไม่คิดทำลายแล้วก็จะดูแลด้วยถ้าหนูจะทำยังไงจะดูแลเขายังไงเราก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นแต่แค่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นระวังตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เรามีใครคนเกิดมาเราก็คิดว่าเขามาเกิดเนี่ยเขาก็ต้องมาในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็มีวิตกกังวลบ้างแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของคนท้องซึ่งอารมณ์มันจะแบบว่า
เศร้าดูเศร้ากว่าคนปกติแต่หนูก็พยายามนอนให้หลับพยายามแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคนเราถ้าจะตายก็ต้องตายมันฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้เยี่ยมก็คิดอายุน้อยมากสำหรับพี่12ถามว่ามารับเรื่องราวของคน2มือเปล่าและพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่แปลกพิสดารไปหน่อยหรอไม่มีหนูไม่มีประสบการณ์ตรงจากก่อน22มาหรอว่าหนูไปดูหนังมาไปดูไปซึมซับเอาวัฒนธรรมความคิดแบบนี้มาจากไหนว่าเฮ้ยมันมีพลังงานอยู่ไม่ลงหมอกเป็นสิ่งที่หนูรับได้มีไหมมีที่มาหน่อยไหมหรือว่าอยู่ๆรับได้เลยเฉยๆเลยไม่ค่ะหนูก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าหนูเชื่ออะไรหนูก็มั่นใจว่าหนูเชื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเห็นใครแล้วเราแบบสัมผัสว่าเออเราเชื่อก็คือเชื่ออะไรเชื่อแรกเชื่อเขาหนูเลยมีน้อง ใช่ใช่ค่ะ เชื่อคนง่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้วิธีแก้ แก้ความเชื่อ เห็นไหมครับความจริงมันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะหนูสิ่งที่หนูเชื่อมันก่อให้เกิดความจริงเห็นไหมครับชัดเจนเนาะ เพราะฉะนั้นความเชื่อครั้งต่อไปมันไม่ควรที่จะถูกใช้เพราะมันเป็นเท็จไปละมันใช้ไม่ได้จริงไม่งั้นหนูจะมีน้องคนถัดไป ชัดเจนนะชัดเจนเนาะ มันน่าจะจบที่ความจริงตรงนี้ จากนี้ตลอดไปหนูก็น่าจะมีภาวะแห่งความจริงที่จะต้องอยู่กับหนูไปตลอดกาลเห็นไหมครับนี่คือความจริงเนาะความจริงที่สองก็คือสิ่งที่หนูจะต้องเอามาเลี้ยงดูหนูน้อยใช่ไหมครับหนูวางแผนว่ายังไงบ้างก็คิดว่าพอแบบว่าคลอดเราก็ต้องทำงานนะคะกลับไปทำงานปกติที่เราเคยเลี้ยงหลานไปไม่ค่ะหนูก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองทีนี้โอเคล่ะมาจะถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพตอนนี้มันเป็นสุขภาพธรรมชาติเนาะโอเคนะครับความเป็นสองมือเปล่าที่หนูมั่นใจนักมั่นใจหนาเนี่ยถ้าที่หนูสัมผัสลุงหมอกมาจนถึงตอนนี้เราพี่ชวนคุยเนี่ยหนูได้อะไรบ้างก็ได้ความรู้ได้ความสบายใจแล้วก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรคำว่าดีเนี่ยเลิกตอบไปได้แล้วดีกับไม่ดีเลิกตอบเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราต้องขยายความให้ได้เพราะคนที่ฟังเราอยู่ก็จะไม่เก็ตเลยว่ามันคืออะไรลองขยายความคำว่าดีสิครับก็คือว่าจากที่เราเคยแบบว่าอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะจากที่เดินแบบว่ามันต้องแบบเหมือนมันจะดูเหนื่อยๆไม่เมื่อยกว่าคนปกติแต่ว่าพอลุกขึ้นเราก็เดินปกติอะไรเงี้ยเดินได้ปกติก็พอไม่มีน้ำลายมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ถูกสร้างขึ้นแบบว่าจากที่เราไม่มีเลยอ่ะมันก็มีแบบมีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกการมาที่นี่ของหนูยากไหมครับหนูทำยังไงถึงมาที่นี่ได้บ้างค่ะก็ติดต่อค่ะก็หาความรู้จากในก็ดูใช่ไหมคะดูตอนแรกก็ดู YouTube มาหลายเดือนแล้วค่ะก็ดูมาเรื่อยๆแต่เราก็แบบเราก็ต้องศึกษาค่อยๆดูไปก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปสักวันแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาข้อมูลมาเอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็โทรมาติดต่อแล้วก็เข้าทางแฟนเพจนะคะแล้วก็ Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์คุยกับคุณป้าคุณป้าก็ใจดีอะไรเงี้ยค่ะใจดีเจอคุณป้ายังไม่เคยเจอก็อยากเจออยู่ป้าตลกดีป้าตลกดีด้วยตลกยังไงอะไรที่ใหม่ก็แบบว่าคุยแล้วก็บอกป้าว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปได้มั้ยป้าก็แบบตอนแรกมันเต็มแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณป้าก็บอกว่ามาได้เลยลุยอะไรเงี้ยโทรเลยคือแบบเขาก็พูดให้เราไม่เครียดให้ความสบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ดีค่ะสรุปรวมความตอนนี้อ่ะโยนกลับไปที่ลุงหมอครับเชิญเลยก็อยากจะแข็งแรงนั่นเองใช่ค่ะเพื่อที่จะเผื่อชีวิตหนึ่งที่กำลังจะเริ่มอยากให้ลูกแข็งแรงอย่างนี้นะก็ได้แล้วนะเห็นนะเท่าที่ทุ่งฟังมาตลอดก็เจอก็ถือว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นถ้าเราให้เอาพนักงานที่บริสุทธิ์ได้รับวันนี้โดยผ่านฟิลลิ่งแล้วก็ตัวฟิลเลอร์ก็ต้องอยู่เองเป็นฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบเฉยๆเพราะมันเป็นตัวเราโดยแท้ต่อไปนี้ถ้าหากว่าเป็นด้วยสุขภาพก็ฟังหูไม่หูแต่ถ้าหากว่าจะไปใช้บริการอย่างอื่นก็ดูสถานการณ์ด้วยเหมือนกันเขาไว้ใช้ในการฉุกเฉินเมื่อเราค้นพบว่าธรรมชาติเราได้ช่วยธรรมชาติได้และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอีกมิติหนึ่งก็ธรรมชาติได้ดีขึ้นเยอะเลยโอเคนะอยู่ในธรรมชาติอีกมิติหนึ่งใช่ไหมและหรืออยู่เหนือกว่าธรรมชาติที่เราพูดถึงกันช่วยเราได้โดยความรู้สึกที่สื่อสารกันมานะครับเพราะถ้าหากเราพูดถึงในความรู้สึกมนุษย์โลกนี้ก็จะไม่ยอมรับได้ครับยิ่งคุณวิทยาศาสตร์ด้วยคุณเลยเขาปฏิเสธความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแต่เรายอมรับความรู้สึกนั้นเป็นอย่างที่ประเสริฐเหลือเกินเห็นนะเอาละให้คะแนนตัวเองดูสิจากเดินทางมาถึงตรงนี้ได้กี่คะแนนครับในส่วนตัว80ค่ะ 80% นะครับ
โอเคอย่าแข็งแรงและอย่าดูแลน้องดูแลน้องนะให้สมปรารถนาโอเคนะค่ะขอให้มิตินี้จงเป็นมิติของ